พระเยซูบอกว่าจงรอคอยที่เยรูซาเล็มท่านต้องรอคอยถ้ามันไม่สำคัญก็ไม่ต้องรอตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขามีน้ำมันนะเขามีแต่ไส้ชีวิตท่านพร้อมจริงหรือเปล่าฮะพระเยซูจะกลับมาผมจะเริ่มคำอุปมาแรกนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้สนุกมากเลยนะครับอาจจะไม่เป็นสไตล์โหดๆนะครับวันนั้นมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีคนดู YouTube นะฮะหาว่าผมเป็นนักเทศกลางนะฮะประมาณว่าโหดๆอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้มาแบบนุ่มนวลนะฮะโอเคนะครับคำอุปมาแรกเรื่องหญิงพรหมจารี10คนนะครับพระเยซูพูดคำอุปมานี้เป็นคำอุปมาสุดท้ายในพระธรรมมัทธิวนะครับในพระธรรมมัทธิว25ข้อ1ถึง13นะครับพระบิดาบอกว่านะครับครั้งนั้นอาณาจักรสวรรค์จะเป็นเหมืองหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงออกไปรับเจ้าบ่าวนะครับคำว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นหมายว่ายังไงฮะพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดในเมืองไทยเมืองไทยแลนด์โอลี่อะไรอย่างงี้นะฮะเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดในอาณาจักรไทยเข้าใจไหมฮะหมายว่าครั้งนึงอาณาจักรสวรรค์จะเป็นเหมือนหมายว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าเกิดขึ้นในคริสตจักรเกิดขึ้นในคนที่ติดตามพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรการครอบครองของพระเจ้าเนี่ยจะมีซีนาริโอแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาจักรไทยแล้วบางเรื่องบางเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอาณาจักรสวรรค์มันจะมีเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นกับคนที่ชื่อว่าคริสเตียนเองพี่น้องเข้าใจไหมฮะพี่น้องฟังดีนะครับจะเป็นเหมือนอะไรครับมีหญิงพรหมจารี10คนถือตะเกียงออกไปรับเจ้าบ่าวนะครับซีนตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานในสมัยเดิมนะครับใครยังไม่แต่งงานบ้างครับมีคนเดียวยกคนอื่นแต่งหมดแล้วฮะถูกครอบครองหมดแล้ว2คนนะฮะนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะอยากแต่งงานแบบยิวนะครับนะครับคำนี้นะครับหญิงพรหมจารีนะครับใช้คำว่าพาเทนอสนะครับหรือผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็พร้อมจะแต่งงานนะครับไม่เคยมีสัมพันธ์กับชายนะครับ10คนถือตะเกียงไปรับเจ้าบ่าวนะครับงานแต่งงานคนยิวในสมัยก่อนนะครับถ้าท่านไปฟังหรือไปเข้าใจท่านจะอึ้งไปเลยนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในพิธีแต่งงานคนยิวเหมือนกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นการแต่งงานในกาลิลีนะครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดแบบนี้นะครับพิธีการแรกนะครับเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะครับเขาจะมีการอย่างแรกเขาเรียกว่า betrothal นะครับหรือมั่นหมายก่อนนะครับการมั่นหมายในสมัยก่อนนะครับจะไม่เหมือนสมัยเราก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นทรัพย์สินของตระกูลผู้ชายนะครับเขาจะมีการไปทำสัญญานะครับสมมุติว่ามีคนจะไปขอรูปพี่ตุ๊กตานะครับเขาก็จะไปที่บ้านพี่ตุ๊กตานะครับแล้วก็เขียนสัญญาว่าสรุปว่าจะแต่งงานกับน้องคนนี้นะครับจะต้องจ่ายค่าสินสอดเท่าไหร่นะครับเขาจะทำเป็นสัญญาเลยนะเป็นหนังสือเลยนะฮะแล้วก็ตกลงกันปุ๊บนะครับก็จะมีการจ่ายค่าสินสอดก่อนเลยนะครับจ่ายสินสอดทองมั่นก่อนเลยนะครับแล้วก็มั่นเอาไว้เป็นของเจ้าบ่าวคนนี้นะครับมัทธิว20:28นะครับอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อปฏิบัติแต่มาเพื่อประทานชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่แก่คนอันมากพระเยซูเนี่ยมาจ่ายเงินมั่นให้ก่อนเหมือนกันพระเยซูก็จ่ายค่าไถ่ตัวเจ้าสาวของพระองค์เหมือนกันโดยการที่พระองค์เสด็จมาแต่จ่ายด้วยชีวิตตัวเองพระเยซูมาแล้วพระเยซูจ่ายชีวิตตัวเองเป็นค่าไถ่ให้กับท่านพระเยซูนั้นมีสัญญาล่างมาเลยว่าคุณอายถูกไถ่ไว้แล้วโดยพระเยซูถูกจดไว้แล้วเป็นลูกพระเจ้าถูกมัดจำไว้แล้วว่าเป็นเจ้าสาวพระเยซูหมายว่าวันที่ท่านรับเชื่อพระเยซูท่านถูกจดชื่อไว้แล้วในหนังสือเล่มนึงที่เป็นสัญญาว่าท่านน่ะจะต้องเป็นของพระเยซูท่านถูกมั่นหมายไว้เรียบร้อยจ่ายราคาไปแล้วมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วว่าท่านต้องเป็นของพระเยซูนะครับและพระเยซูได้จ่ายสินสอดไปท่านเรียบร้อยและพระองค์ใส่มัดจำไว้ในใจท่านรองว่าอับบ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนมัดจำอยู่ในตัวท่านแสดงประทับตาว่าท่านรอดแล้วท่านเป็นเจ้าสาวของพระองค์แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับกระบวนการที่แปลกกว่าบ้านเราก็คือว่าผู้ชายนะครับจะไม่อยู่กับผู้หญิงพอมั่นแล้วนะครับประมาณ1ปีนะครับผู้ชายเนี่ยจะกลับไปบ้านตัวเองนะครับส่วนมากจะกลับไปบ้านบิดาตนนะครับแล้วก็ไปเตรียมห้องหอเอาไว้เตรียมพื้นที่เอาไว้ให้พร้อมสำหรับการที่ผู้หญิงนะครับจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับปกติเนี่ยใช้เวลาเตรียมประมาณ1ปีนะครับแล้วพระเยซูก็เหมือนกันในยอห์น14ข้อ14นะครับบอกว่าอย่าให้ใจท่านยึดตกเลยนะครับท่านเชื่อในพระเจ้าในนิเวศพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่งถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่สำหรับท่านทั้งหลายนะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูกลับไปนิเวศพระบิดาเพื่อที่จะไปเตรียมนะครับบ้านไว้กับเรานะครับเห็นไหมพระเยซูเนี่ยมัดจำแล้วไถ่แล้วนะครับพระเยซูไปไม่อยู่กับเราอยู่กับพระบิดาข้างบนแล้วพระเยซูก็ไปเตรียมบ้านเอาไว้เหมือนกับเจ้าบ่าวในกาลิลีเลยนะครับสิ่งต่อมานะครับพอผ่านกระบวนการไป1ปีนะครับ
จ้าบ่าวนะครับจะทำการที่จะกลับมารับเจ้าสาวนะครับซึ่งจะมีวันระบุนะครับแต่ว่ารู้ว่าประมาณ ช่วงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่หมายว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเจ้าบ่าวเนี่ยจะกลับมารับเจ้าสาวพร้อมกับพรรคพวกนะครับหรือคนที่เป็นกลุ่มคนใหญ่เลยนะครับที่มารับเจ้าสาวด้วยกันนะครับและพระเยซูก็บอกว่า1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ17นะครับจากนั้นผู้ที่มีชีวิตเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆเพื่อไปเฝ้าองค์พระเจ้าในอากาศนะครับคือพระเยซูจะกลับมาแล้วก็รับท่านกลับไปพร้อมๆกันบนสวรรค์นะครับเป็นการส่วนมากเนี่ยจะเป็นการมารับช่วงกลางคืนนะครับมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่คาดฝันนะครับในบริบทตอนนี้เพื่อนเจ้าสาวก็เลยเขาเรียกว่าอะไรฮะรอพระเยซูตอนกลางคืนแล้วก็หลับไปเพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าบ่าวจะมารับเวลากลางคืนนะครับแล้วเวลารับนะครับก็คือจะรับเจ้าสาวเดินทางไปบ้านเจ้าบ่าวนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ารับเฉพาะเจ้าสาวคนเดียวนะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าสาวตอนนั้นที่ถูกรับกลับไปนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-7 วันทีเดียวหมายว่าการเดินทางไปนั้นในเวลากลางคืนนั้นเพื่อนเจ้าสาวเลยจำเป็นต้องมีไฟตลอดเวลาเพื่อจะจุดเวลาเดินทางนะครับไม่มีไฟไม่ได้เลยนะครับหมายว่าเป็นการรับอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เจ้าบ่าวมาค่อนข้างเลทแล้วก็เลยทำให้เจ้าสาวเนี่ยรอคอยนานแล้วก็หลับไปบางคนบอกว่าทำไมแต่งที10คนเลยเหลือนะครับในสมัยเดิมสมัยพระเยซูนะครับการแต่งงานพร้อมๆกันหลายคนไม่ได้ผิดโดยธรรมเนียมยิวนะครับมีการแต่งงานพร้อมๆกันได้หลายๆคนหรือว่าเป็นโพลิกามีนะครับแต่ว่าจริงๆในปัจจุบันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่าสมัยนั้นแต่ยิ่งเป็นภาพเปรียบเทียบว่าเราทุกคนเป็นเจ้าสาวของพระเยซูเหมือนกันหมดเลยนะครับและพระเยซูจะมารับเราแต่ละคนนะครับพอไปถึงบ้านเจ้าบ่าวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับเจ้าบ่าวนะครับจะพาเจ้าสาวนะครับเข้าไปในเต็นท์แต่งงานนะครับพูดง่ายๆไปถึงบ้านปุ๊บนะครับจะมีเต็นท์แต่งงานนะครับชื่อว่าฮุปป้านะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับท่านเห็นรูปนี้ไหมฮะผ้านี้นะครับเป็นผ้าที่ปูที่นอนนะครับในเต็นท์ที่ชื่อว่าฮุปป้านะครับเต็นท์ฮุปป้าเนี่ยเป็นเต็นท์ที่ขอโทษนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปถึงปุ๊บนะครับพยานสิงห์พยานจะเขาจะมีสัมพันธ์กันเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีผ้าปูพื้นปูที่นอนนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเอาสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ออกมาโชว์และผ้าอย่างเงี้ยจริงๆที่เขาผูกไว้อย่างเงี้ยมันเป็น tradition สมัยใหม่แต่สมัยก่อนเนี่ยจะมีสีแดงๆนะครับที่เป็นสัญลักษณ์นะครับผูกไว้ข้างบนเลยนะฮะ คือพูดง่ายๆคือต้องพิสูจน์ได้เลยว่าคุณบริสุทธิ์จริงๆนะครับในวันแต่งงานถ้าผู้หญิงคนไหนนะครับถ้าไม่มีไอ้สัญลักษณ์นี้ออกมาจะเกิดอะไรขึ้นท่านทราบไหมครับเฮ้ยโดนหินปาตายเลยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยซีเรียสเรื่องความบริสุทธิ์มากๆเลยนะครับหมายว่างานแต่งงานนะครับเป็นการแล้วก็จะมีการเลื่อนงานแต่งงานไปเกือบอาทิตย์นึงนะครับหมายว่าเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ตอนไหนครับเป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าบ่าวเนี่ยกำลังจะมารับเจ้าสาวกลับไปอยู่บ้านของตนพูดง่ายๆเป็นเหตุการณ์ตอนพระเยซูกำลังจะมาเพื่อจะรับท่านเนี่ยไปอยู่กับพระเยซูบนแผ่นดินสวรรค์นะครับบางคนก็ตีความว่าอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะครับไม่ใช่เจ้าสาวแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงคือว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มารับเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าทาสหรือว่าแก๊งเจ้าสาวมารับเจ้าสาวอย่างเดียวนะครับผมก็เลยเชื่อว่าตีความว่าตรงนี้น่าจะเป็นบริบทของการพูดถึงคนที่เป็นเจ้าสาวเท่านั้นนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่า เจ้าบ่าวมาสายนะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือตอนนี้แบ่งเจ้าสาวเป็น2ประเภทนะครับเป็นเจ้าสาวที่ไม่ฉลาดกับเจ้าสาวที่ฉลาดนั่นเองนะครับพระคัมภีร์บอกในมัทธิว25ข้อ2ข้อ4นะครับบอกว่ามีคนโง่5คนมีคนฉลาด5คนคนโง่ตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปคนฉลาดเอาน้ำมันใส่กาถือเป็นพร้อมตะเกียงตอนนี้นะครับพระคัมภีร์แยกชัดเลยนะครับว่ามีคนโง่กับคนฉลาดนะครับพระคัมภีร์บอกคนฉลาดเนี่ยเป็นเหมือนคนที่มีความคิดรอบคอบนะครับมีรากศัพท์มาจากกระบังลมผมก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่ายังไงนะครับคำคนโง่เขลานะครับเป็นคนที่ไม่มีความคิดไม่มีสติปัญญานะครับสุดท้ายนะครับก็พระคัมภีร์แบ่งแยกคน2กลุ่มจำนวนเท่าๆกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าเป็นคริสเตียนแน่นอนอาณาจักรสวรรค์ตอนนี้บอกว่าเหตุการณ์จะมีเหตุการณ์นึงที่คนที่หน้าตาเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้านะครับจะมี5คนฉลาด5คนเป็นคนไม่ฉลาดเท่าไหร่นะครับ5คนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปยอมรับเจ้าบ่าวโดยมีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันฟังดีนะฮะไม่ใช่ว่ามีบ้างนะฮะไม่มีเลยพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้5คนนี้ไปมีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันเลยอีกคนนึงมีตะเกียงและมีน้ำมันนะครับชัดเจนเลยไม่มีน้ำมันเลยนะครับพระคัมภีร์บอกกำลังเปรียบเทียบว่ามันมีเจ้าสาวอยู่2ประเภทนะครับแล้วท่านตั้งใจฟังดีๆนะครับว่าทำไมท่านต้องตั้งใจฟังตอนนี้นะครับเจ้าสาวมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับคนโง่เอาตะเกียงไปแต่ไม่เอาน้ำมันไปส่วนคนฉลาดใส่เอาน้ำมันใส่กาถือไปพร้อมตะเกียงพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดชัดเจนเลยครับบอกว่าคนฉลาดนั้นเอาตะเกียงพร้อมน้ำมันคนไม่ฉลาดมีแต่ตะเกียงอย่างเดียวนะครับน้ำมันในพระคัมภีร์หมายความว่ายังไงครับ
หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับถ้าท่านเป็นคริสเตียนมาสักช่วงหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ18นะครับพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระคัมภีร์ตอนนี้พูดว่าไงฮะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระเจ้านั้นเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระคัมภีร์บอกการเจิมคือการใช้น้ำมันฟังดีนะฮะพระวิญญาณเสด็จมาบนข้าพเจ้าแปลว่าคนนี้มีน้ำมันเจิมอยู่บนเขาพระมีบอกว่าเจิมแต่งตั้งประกาศข่าวประเสริฐหมายว่าคนนี้ต้องถูกเจิมเจิมก็ต้องถูกเจิมด้วยน้ำมันแล้วพี่บอกมาก่อนคำถูกเจิมด้วยน้ำมันคือบอกว่าไงครับพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือน้ำมันเพราะน้ำมันใช้เจิมตอนนี้คือชัดเจนสุดพระวิญญาณบริสุทธิ์คือน้ำมันเอเมนไหมครับพระวิญญาณสุดคือน้ำมันนะครับหมายว่าไงครับคริสเตียนนั้นมีพระคัมภีร์กำลังบอกว่ามีเจ้าสาวสองประเภทประเภทแรกนั้นเป็นคริสเตียนไม่มีพระวิญญาณเจิมอยู่บนอีกประเภทหนึ่งเป็นคริสเตียนที่มีพระวิญญาณเจิมอยู่บนเป็นคริสเตียนมีน้ำมันกับเป็นคริสเตียนไม่มีน้ำมันพระคัมภีร์บอกว่าคนที่รอรับพระเยซูนั้นแต่เป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณเป็นพระผู้ช่วยนั้นเป็นคนที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะว่ามันลำบากมากแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไม่พอกับการที่รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูนะครับในพระธรรมลูกาตอนนี้พูดชัดเจนเลยนะครับว่าพระวิญญาณคือน้ำมันนะครับพระเยซูนั้นยังเป็นคนที่เวลาจะไปทำอะไรนั้นพระองค์ยังเอาตะเกียงและไปน้ำมันด้วยนะครับมัทธิว 36:17 นะครับและพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วได้ทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและดูเถิดท้องฟ้าก็แหวกออกพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาดุจนกเขาและสถิตอยู่บนพระองค์เห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าตอนนี้ก่อนพระเยซูรับบัพติศมากับยอห์นพระเยซูไม่เคยไปรับใช้เลยพระเยซูไม่เคยไปทำหมายสำคัญพระเยซูไม่เคยไปรักษาโรคคนพระเยซูไม่เคยทำเลยถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์ได้เลยพระเยซูไม่ทำอะไรถ้าพระองค์ไม่มีน้ำมันพระองค์ไม่เคยเอาตะเกียงไปเปล่าๆแล้วไม่เอาน้ำมันไปด้วยพระองค์ไปแบบมีน้ำมันเสมอพระเยซูนั้นรอการบัพติศมาเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือนั้นมีน้ำมันมาเหนือนั้นหลังจากนั้นพระเยซูทำหมายสำคัญชุบคนตายฟื้นรักษาคนโรคเรื้อนนี่ไม่ใช่เป็นแบบเป็นฝีตุ่มนะครับมือกุดเลยนะฮะพระเยซูวางปุ๊บมือยืดออกมาแปลว่าเป็นหมายสำคัญอัศจรรย์ที่ใหญ่โตมากพระเยซูไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีน้ำมันพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าคริสเตียนมี2ประเภทคริสเตียนประเภทหนึ่งนั้นเป็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าโดยไม่มีพระวิญญาณอีกประเภทหนึ่งคือรับใช้พระเจ้าโดยมีพระวิญญาณนะครับและพระเยซูก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปรับใช้พระองค์ต้องเอาน้ำมันไปด้วยเสมอเพราะพระเยซูรอน้ำมันก่อนแล้วค่อยออกไปรับใช้นะครับ กิจการบทที่1ข้อที่4นะครั้งหนึ่งขณะทรงร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาพระองค์บัญชาพวกเขาว่าอย่าออกจากเยรูซาเล็มแต่จงรอคอยของประทานที่พระบิดาทรงสัญญาไว้พระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยบอกว่าอย่าออกจากเยรูซาเล็มพระเยซูคริสเตียนนั้นเชื่อพระเจ้าก็จริงครับพอรับพระวิญญาณเขาไม่เลยใจร้องว่าเป็นอับบาพระองค์มัดจำท่านไว้แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังนั้นคืออะไรครับพระเยซูบอกว่าจงรอคอยที่เยรูซาเล็มท่านต้องรอคอยถ้ามันไม่สำคัญก็ไม่ต้องรอถ้าวันนี้โปรแกรมมันเคลื่อนไปมีทีมนมัสการบอกทีมนมัสการไม่อยู่ไม่ต้องรอหมายว่าทีมนมัสการก็ไม่สำคัญไงแต่มันต้องมีไงพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าจงอย่าออกแต่จงรอพอพระเจ้ามีให้แล้วก็ยังไม่ให้ให้กับไม่ให้หมายว่าประสบการณ์การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์การเต็มล้นนะด้วยไฟพระวิญญาณเป็นประสบการณ์แยกกับการเชื่อพระเจ้าอย่างชัดเจนท่านเป็นคริสเตียนท่านจำเป็นต้องมีพระวิญญาณผมเคยเป็นคริสเตียนที่ไม่มีพระวิญญาณแต่พูดภาษาแปลกๆอย่างเดียวนะครับผมปฏิเสธการงานอื่นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจำได้ชีวิตผมเป็นคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนเป็นตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันไม่ใช่ว่าท่านบัพติศมาในพระวิญญาณท่านจะกลายเป็นว่าท่านมีน้ำมันนะครับน้ำมันคือการเจิมน้ำมันคือการเจิมน้ำมันคือการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณเสด็จมาเหนือพระบิดาไม่บอกว่าพระวิญญาณทรงปั๊มตาแล้วพระองค์ก็จากไปทุกครั้งที่มีการทำอะไรบางอย่างแซมสันทำเนี่ยพระวิญญาณเสด็จมาเหนือพี่น้องเข้าใจไหมพระวิญญาณต้องเสด็จมาเหนือถ้าท่านมีกลุ่มแคร์นมัสการพูดสายแปลกๆได้ก็จริงแต่ท่านไม่มีประสบการณ์เหมือนได้ไปทำกิจกรรมที่2เลยที่คนเหมือนคนเมาถ้าท่านไม่โบสถ์ท่านไม่เคยเป็นคนเมาท่านจะเห็นที่โบสถ์นี้จะมีคนเมาพระคัมภีร์บอกเห็นคนเมาเนี่ยไปทำกิจกรรมบทที่2ถ้าพระวิญญาณเสด็จมานั้นท่านบอกว่าท่านกินผัดซีอิ๊วท่านเอาแต่เส้นไม่เอาผักไม่เอาหมูไม่เอาไข่ไม่เอาซีอิ๊วมันก็ไม่ใช่ผัดซีอิ๊วท่านบอกจะมีประสบการณ์อธิษฐานในภาษาแปลกๆอย่างเดียวแล้วท่านบอกว่าท่านมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เหมือนคนเมาผมก็บอกว่าแล้วถามว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ทำไมหมายว่าไงฮะการทรงสถิตของพระวิญญาณสุดคือการพระวิญญาณสุดเสด็จมาเหนือท่านเวลานั้นแล้วท่านก็มีประสบการณ์สัมผัสกับพระวิญญาณองค์เป็นไม่ใช่พระวิญญาณในทฤษฎีเท่านั้นนั่นแหละคือการที่มีน้ำมันตะเกียงพี่น้องเข้าใจไหมฮะและกิจการและทูตบอกว่าอย่าออกไปหมายว่าถ้าออกไปตายแง่แก
สาวกออกไปรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตด้วยไม่มีประสบการณ์การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณตายแง่แก่ท่านก็เลยเป็นคริสเตียนที่ดีมากๆที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20แต่ท่านนั้นเหี่ยวแห้งแง่แก่รับใช้ไม่เกิดผลวางมือคนไม่หายโรคทำไปทำมาก็ทะเลาะกับสามีภรรยาเหมือนเดิมชีวิตข้างนอกนั้นดูดีเหมือนมากๆเลยเป็นคนรักพระเจ้าแต่ข้างในนั้นแห้งสนิทเพราะไงเพราะท่านเป็นตะเกียงไม่มีน้ำมันไงท่านเข้าใจไหมน้ำมันคือการที่พระวิญญาณทรงอยู่ด้วยนะครับแต่พระบิดบอกว่าในข้อ8นะครับแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านเห็นไหมพระบิดบอกว่าเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านท่านจะมีฤทธานุภาพท่านจะขับผีได้ท่านจะรักษาโรคคนได้คนหูหนวกจะได้ยินคนตาบอดจะมองเห็นคนตายจะฟื้นเพราะพระเจ้าจะทำผ่านชีวิตของท่านพระคัมภีร์บอกว่าพระราชทานฤทธานุภาพท่านจะมีฤทธานุภาพท่านไม่ได้แล้วพระองค์จะทรงประทานข้อพระคัมภีร์ไหมท่านท่องพระคัมภีร์ได้เป็นร้อยเป็นพันตอนท่านจะมีข้อพระคัมภีร์เมื่อพระวิญญาณเสด็จใช่ไหมไม่ใช่พระบิดบอกว่าท่านจะมีฤทธานุภาพท่านจะขับท่านจะมีฤทธิ์อำนาจเหมือนพระเยซูและจะทำมากกว่าพระเยซูอีกพระบิดบอกไว้นะครับหมายว่าไงครับมีคริสเตียนสองประเภทที่พระบิดบอกคือคริสเตียนมีตะเกียงไม่ใช่มีน้ำมันนิดๆนะไม่มีเลยพระบิดบอกไม่มีเลยท่านอาจจะเข้าใจว่าตอนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไม่มีน้ำมันเลยกับคริสเตียนที่มีน้ำมันพกติดไปด้วยนะครับสถานการณ์ในคำอุปมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไงครับมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดคือไงเหมือนจะมาควรจะมาเทดิชั่นคนยิวอาจจะมาประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มไม่ดึกเกินไปแต่ยูดีมีเหตุการณ์ทำให้มาไม่ได้นะครับเขาเลยต้องมาตอนเที่ยงคืนนะครับสถานการณ์ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับรอคอยนานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไงครับเป็นเวลานานกว่าเจ้าบ่าวจะมาทั้ง10คนจึงง่วงและหลับไปคำว่าง่วงและหลับไปในภาษาเดิมนั้นให้ความหมายของการที่ออมชอมกับโลกนี้ใช้ชีวิตออมชอมกับโลกนี้พระเยซูยังไม่กลับมาสักทีกดดูซะหน่อยวากาบอน crashing on you kingdom 3 2 3อะไรดูมันไปนะครับท่านก็เลยโอนอ่อนผ่อนตามโลกนี้เพราะพระเยซูยังไม่มาสักทีไม่รู้จะทำยังไงฉันดูหนังดีกว่าฉันดูซีรีส์ดีกว่าไม่รู้จะทำยังไงหมอวดุล1,200ตอนมันเยอะเกินไปฉันฟังไม่หมดหรอกมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปมันมากไปแล้วอาจารย์จะผลิตอะไรมามากมายสัปดาห์นึงลงเป็น 2-3 อัน 4-5 อันฉันฟังไม่ทันแล้วพระเยซูยังไม่มาสักทีเป็นเวลานานเขาก็เลยง่วงและหลับไปฟังดีนะครับ2คนเนี่ยเป็นเตียนที่ฉลาดและคนโง่นะครับคนนึงมีพระวิญญาณคนนึงไม่มีพระวิญญาณแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับว่าใช้ชีวิตลอมชอมไปเหมือนกันหลับเหมือนกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพอรอคอยนานนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเยซูมาแบบไม่คาดฝันนะครับพอเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องขึ้นว่าเจ้าบ่าวมาแล้วออกมารับเธอพอตอนเที่ยงคืนเนี่ยเจ้าบ่าวมาแล้วมารับเธอและหญิงพรหมจารีทั้ง10คนก็ตื่นขึ้นแต่งไส้ตะเกียงฟังผมดีนะพวกที่โง่ก็พูดกับพวกที่ฉลาดว่าแบ่งน้ำมันให้เราสักหน่อยตะเกียงเราจวนจะดับแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขามีน้ำมันนะเขามีแต่ไส้ท่านเข้าใจไหมตะเกียงเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้วยนะครับแล้วก็มีไส้คอตตอนลอดออกมานะครับตอนนี้คริสเตียนเนี่ยที่มีข้างนอกนะครับพอจุดไฟตัวเองให้สว่างนะครับเริ่มรับใช้พระเจ้าเริ่มเป็นแสงสว่างถ้าจุดมาปุ๊บนะครับไส้ตะเกียงมันไหม้ครับแต่มันไม่มีน้ำมันพระมีบอกว่าเขาไม่ได้พกไปเลยบอกว่าไม่มีเลยนะมีแต่คนที่คิดไม่ถึงเท่านั้นที่สามารถโทษนะฮะมีตะเกียงแต่ไม่มีน้ำมันคิดได้ยังไงเหมือนกันถ้าท่านเป็นคริสเตียนต้องมีพระวิญญาณพี่น้องเข้าใจไหมบอกว่าตะเกียงเราลุชวนจะดับแล้วนะครับคริสเตียนหลายคนนะครับพยายามจุดไฟขึ้นมามีพี่น้องหลายคนแบ่งปันผมว่าพยายามรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันโดนโจมตีนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมากมายเลยไงทำไมครับเพราะท่านไม่มีการเจิมไงท่านไม่มีน้ำมันไงท่านมีแต่ไส้ตะเกียงและคริสเตียนจำนวนมากนะครับที่พยายามจะรับใช้พระเจ้าทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำสิ่งดีมากมายผมชื่นชมท่านมากๆเลยท่านพยายามจะจุดไฟขึ้นมาแต่ผมบอกเลยว่าท่านไม่มีพระวิญญาณท่านไปไม่รอดหรอกเพราะจุดแป๊บเดียวที่ขนาดเพิ่งตกแต่งกำลังเพิ่งจุดนะขอน้ำมันหน่อยตะเกียงเราจวนจะดับแล้วถ้าท่านเป็นตะเกียงลิบหลีนะครับจวนจะดับแล้วนะครับผมแนะนำท่านนะครับท่านต้องมีน้ำมัน
คริสเตียนหลายคนนั้นพยายามจุดไฟตัวเองให้มันขึ้นมาได้แต่ถ้าไปถึงจุดนึงในชีวิตนั้นมันไม่ไหวแล้วท่านเลยต้องไปขอมีน้ำมันก็เลยไปสนใจเรื่องพระวิญญาณเรื่องไฟพระวิญญาณมันคืออะไรหรอเรื่องไฟพระวิญญาณมันคืออะไรเรื่องการเจอมันคืออะไรหรอฉันเป็นคริสเตียนมาตั้งนานแล้วฉันเป็นตะเกียงต้องจุดไฟแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไส้ตะเกียงเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับดับติดติดติดดับชีวิตมันไม่ไปไหนมันไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้าเดี๋ยวก็เป็นโรคนู่นเดี๋ยวก็เป็นโรคนี่มันไม่ไหวแล้วตะเกียงฉันจะดับแล้วฉันจุดแป๊บเดียวก็จะดับแล้วทานมันเป็นทันซื้อมาจากแถวเซนเจนมันก็เลยดับเร็วใส่ไปแป๊บเดียววันเดียวหมดแล้วทานมันจะหมดแล้วมันไม่ใช่ฟิลิปอีโวมันไม่ใช่พานาโซนิกอีโวต้ามันไม่พอมันต้องมีน้ำมันหมายว่ามีกำลังบอกว่าไงครับคริสเตียนที่ไม่มีพระวิญญาณนั้นที่ไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นคริสเตียนที่ดีน่ารักมากแต่ท่านจำเป็นต้องมีน้ำมันท่านมันจะดับแล้วตะเกียงจะดับแล้วขอน้ำมันหน่อยได้ไหมหลายคนมาถึงจุดที่ต้องการน้ำมันแล้ววันนี้หลายคนพี่น้องมาที่นี่ท่านต้องการน้ำมันท่านต้องการน้ำมันน้ำมันมันจำเป็นทำไมมันต้องมีที่ทำให้ท่านนั้นสามารถจุดตะเกียงแล้วไม่ดับเอเมนไหมครับการที่มีไซคอตตอนนะครับแล้วก็ไม่สามารถคงทนได้ในแสงสว่างเพราะท่านไม่มีน้ำมันนะครับคริสเตียนที่เราไม่มีพระวิญญาณเราไม่สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้มากมายขนาดไหนนะครับพาสเตอร์โรดนี่ฮาวเวิร์ดบราวน์นะครับท่านบินไปประเทศหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกประเทศหนึ่งก็มีคนถามแกบอกว่าไม่เหนื่อยหรอนะครับอยู่ดีต้องมาทำเซอร์วิสทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยเหนื่อยเพราะพระเจ้าเจิมนะครับอาจารย์หมอเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์หมอนั้นมาเดินวางมือคน 3,000 คนนะครับตรงในห้องนี้จะมา100กว่าคนนะครับผมยังรู้สึกเหนื่อยเลยอาจารย์หมอวาง 3,000 คนวางอยู่3ชั่วโมงนะครับแล้วเจ็ตแล็กนะครับตอนที่นี่บ่าย2ที่นู่นตี2ตี1เอ้ยเที่ยงคืนเลยประมาณนี้นะฮะมันง่วงมากเลยนะฮะ คือมันง่วงด้วยเจ็ตแล็กด้วยนะครับแล้วก็เหนื่อยมากอะนะครับท่านคิดดูดิฮะแต่ก็สามารถทนไปได้ทุกครั้งผมจำได้ตอนไปเที่ยวคุณหมอที่ภูเขาอาจารย์หมอยกกระเป๋า20โลขึ้นภูเขาได้อายุเกือบจะ70แล้วพี่น้องถ้าท่านเป็นไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันท่านจะจุดไฟสว่างได้แบบสม่ำเสมอเชื่อผมท่านเป็นคนรักพระเจ้าไม่พอแต่ท่านต้องมีพระวิญญาณเอเมนไหมครับว่าพระบิดาตอนนี้กำลังสรุปว่าคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนกับมีทั้งมีน้ำมันและไม่มีน้ำมันนะครับคริสเตียนไม่มีพระวิญญาณนะครับเราพยายามจุดตัวเองสุดท้ายเราก็จะไหม้แล้วก็จะดับไปในที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าขอได้ไหมน้ำมันเนี่ยได้ไหมนะครับผู้ฉลาดตอบว่าไม่ได้หรอกน้ำมันไม่พอสำหรับเราและท่านไปซื้อจากคนขายน้ำมันเองเถิดผมก็ยังคิดอยู่ว่าต้องเอาเงินกี่เชเคลไปซื้อนะครับจริงๆนะครับในสมัยเดิมจริงๆนะครับท้ายนะครับผู้ฉลาดตอบไม่ได้นะครับขณะกำลังไปซื้อเจ้าบ่าวก็มาถึงเจ้าหญิงพมจารีที่รออยู่นะครับไปงานเลี้ยงพร้อมเจ้าบ่าวประตูก็ปิดหลังจากนั้น5คนมาร้องเรียกท่านเจ้าข้าท่านเจ้าข้าเปิดประตูให้ด้วยเขาตอบว่าเราบอกความจริงกับเจ้าว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยฉะนั้นพวกจงระวังอยู่ไม่ว่าเวลาใดหมายความว่าเป็นเจ้าสาวที่ไม่พร้อมการเสด็จมาของเจ้าบ่าวไงคริสเตียนหลายคนนะไม่มีไฟไม่มีการเจอไม่มีน้ำมันนั้นชีวิตท่านไม่เรียบร้อยจริงๆเชื่อผมบางทีท่านอาจจะดำเนินชีวิตท่านยังดูหนังโป๊อยู่เลยท่านอาจจะเป็นคริสเตียนที่ยังด่าแม่ท่านอยู่เลยท่านยังด่าพี่ท่านอยู่เลยท่านยังโกงภาษีอยู่เลยคือมันไม่เรียบร้อยจริงๆอ่ะนะครับชีวิตท่านมันเต็มไปด้วยคนที่มามองปุ๊บก็รู้สึกว่าถ้าฉันเป็นนะฉันไม่อยากเป็นคริสเตียนเหมือนคนนี้เลยชีวิตมันไม่โอเคมากๆเลยพี่น้องมันจะพร้อมได้ยังไงอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมว่าท่านไม่พร้อมไงเจ้าบ่าวก็ไม่รับท่านไปไม่ได้ไงเขารู้อยู่แล้วว่าตะเกียงมันต้องจุดเขาดันไม่เอาน้ำมันมาเลยเป็นความตั้งใจที่จะไม่เตรียมตัวให้พร้อมกับการรับเจ้าบ่าวมันมีใครที่ไหนคนสมัยนั้นโทษนะฮะน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มันมาจากต้นมะกอกนะครับมันเป็นน้ำมันที่ใช้กระทั่งผัดข้าวทำขนมปังนะครับเติมไส้ตะเกียงนะครับใช้ในพระวิหารของพระเจ้ามันเป็นเหมือนสิ่งที่จำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีไม่มีใครไม่มีน้ำมันมะกอกเลยแต่ผู้หญิงคนนี้คิดได้ยังไงใช้ความคิดอะไรมาคิดว่ามารอเจ้าบ่าวจะมารับแล้วสุดท้ายไม่เตรียมน้ำมันไว้ไปคู่กับตะเกียงเกียจคร้านเดินใจตัวเองไม่เตรียมพระวิญญาณไว้ท่านไม่มีทางพร้อมหรอกท่านจะเป็นรับเป็นเสด็จมาของพระเยซูผมกล้าบอกเลยผมเป็นคริสเตียนมานานเนี่ยก่อนที่ผมมารู้จักพระวิญญาณนะชีวิตผมไม่เรียบร้อยมากๆเลยผมไม่เคยทำอะไรได้เหมือนพระคัมภีร์พูดผมตั้งใจมากเลยอ่านพระคัมภีร์เยอะมากจงสะสมพระคำไม่ใช่ไม่ทำบาปกับพระเจ้าสะสมไม่ตั้งเยอะยังทำบาปอยู่เลยว่ามันอยู่ในแอกโซ่ตัวไงมันชนะไม่ได้ไงพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากนั้นแล้วสุดท้ายคนพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยงานแบนเควตของงานแต่งงานนะครับมันจะจัดอีก 7-8 วันเขาไม่ได้ปิดประตูหรอกแต่คำนี้เป็นการเหมือนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคุณไม่เตรียมตัวผมถามจริงนะผมถามจริงสมมุติพระเยซูกับผมไม่ไ
เป็นปฏิปักษ์กับซีรีส์เกาหลีเหมือนปฏิปักษ์พระคิดอย่างเงี้ยฮะผมไม่เป็นเดอะซีรีส์เกาหลีนะฮะไม่อยากโกรธผมนะฮะผมตอนนี้ผมก็ไม่ดูผมก็ชอบหลายคนแต่ผมก็ไม่ดูแล้วนะฮะผมถามจริงอ่ะท่านกำลังนั่งดูซีรีส์เกาหลีอยู่อ่ะนะครับซงจุงกิกำลังผมอาจจะหนังเก่าอีกนึงฮะดันมือถือลอยไปข้างหน้าไปจับโอ้กรี๊ด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 นะฮะพระเยซูมาพระเยซูมองชีวิตท่านพร้อมจริงหรือเปล่าฮะพระเยซูจะกลับมาพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะท่านอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะไงฮะถ้าพระเยซูมาจริงๆนั้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆนะครับคำว่าซื้อน้ำมันมากอกนะครับผมอยากให้ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งในพระคัมภีร์ใช้คำว่าบาร์เตอร์นะครับหรือว่าการแลกเปลี่ยนผมอยากใช้คำนี้มากกว่าในคำตีความพระคัมภีร์ตอนนี้มันคือไงครับน้ำมันมากอกจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนน้ำมันมะกอกนั้นนะครับในความเป็นจริงนะครับมะกอกอาจจะอยู่ในต้นเป็นลูกแข็งๆนะครับบางอันก็ดำบางอันก็เขียวนะครับเขาเขย่ามาจากต้นนะครับลงมาปุ๊บนะครับเขาจะไปใส่โม่บดแบบนี้นะครับบดจนเละเทะเลยนะฮะดำปีขมุกขมัวนะครับแล้วก็ไปใส่กระด้งนะฮะล้อมไว้นะครับแล้วเขาก็จะมาวางไว้บดกับหินแบบนี้นะครับใช้น้ำหนักหินในการกดน้ำมันออกมาน้ำมันล็อตแรกที่ดีที่สุดจะใช้ในพระวิหารของพระเจ้านะครับกดครั้งที่สองนะครับจะใช้คุณภาพมาทำอาหารกดครั้งที่สามใช้จุดตะเกียงนะครับหมายว่าน้ำมันนี้เป็นน้ำคันราคาที่มีลำดับต่างกันนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าไงครับการเจิมหรือน้ำมันของการเจิมนั้นท่านต้องแลกมาแลกมาโดยอะไรฮะแลกมาโดยการจ่ายราคาพระคัมภีร์บอกว่ามีคนเห็นไปหาไข่มุกใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอแผ่นดินสวรรค์เจอไข่มุกก็แลกทุกสิ่งกับสิ่งนั้นพี่น้องถ้าท่านมีการเจิมนะครับปัญหาท่านจะหลุดถ้าท่านมีการเจิมนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเคยเป็นมา15-30ปีมันจะหลุดถ้าท่านมีการเจิมนะครับธุรกิจการงานที่มันเคยแย่มันจะดีขึ้นครอบครัวท่านจะดีขึ้นถ้าการเจิมนั้นแลกได้ทุกสิ่งการเจิมจากพระเจ้านั้นนำมาซึ่งความการทรงสถิตของพระองค์นำมาซึ่งสิ่งดีที่พระองค์ทรงมีด้วยหมายว่าไงฮะเรื่องของการเจิมนั้นเป็นเรื่องสำคัญและน้ำมันพวกนี้นั้นต้องแลกมาการเจิมหลายครั้งต้องจ่ายราคาพี่น้องหลายคนนั้นอยากรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าขับรถมาจากสระแก้วถ้าท่านบอกท่านบ้านท่านไกลนะผมอยากท้าท่านไกลกว่าสระแก้วไหมเขาขับรถมาตอน3:00นะครับมาที่นี่มารับการวางมือเสร็จเขากลับบ้านเขาเรื่องระยะทางไม่เคยผมก็เลยไม่เคยมีปัญหาเลยว่าบ้านไกลไหมครับมีพี่อีกท่านหนึ่งนั่งรถมาจากอยุธยานะครับนั่งรถมาวันนั้นเล่าให้ผมฟังว่านั่งมา3-4ชั่วโมงเต็มๆเพื่อจะมาโบสถ์นะครับเขาไม่ได้มีรถส่วนตัวนะครับแล้วพี่น้องฟังดีนะครับคนอย่างนี้ได้การเจิมกลับไปไม่แปลกเพราะให้คุณค่าไม่ได้ให้คุณค่าผมไม่ใช่เป็นเกจิอาจารย์นะฮะอาจารย์เอาเลยให้ผมควักปากก็ถุยเข้าไปแล้วก็ไปเก็บที่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันไม่เกี่ยวพระเจ้าองค์นี้เห็นความในใจของท่านว่าท่านให้เกียรติพระองค์มากๆท่านอยากจะรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นเลือดตกเห็นคนเห็นอาจจะโดนปาหินได้เสี่ยงชีวิตมากเลยเพื่อจะมาหาการทรงสถิตของพระเจ้ามารวมตัวกันคนหิวกระหายพระวิญญาณก็อยากจะเสด็จมาที่เป็นแฟนคลับพระองค์อยากจะเดินออกมาแล้วท่านก็กรี๊ดพระวิญญาณมาแล้วพระวิญญาณมาแล้วนี่นะฮะท่านก็พระองค์ก็อยากจะมาที่เวลคัมพระองค์มากๆไม่ได้มาที่เดี๋ยวนี้ก็ถูกล้มก็เป็นเรื่องบ้าๆบอๆด่านู่นด่านี่ผมถามจริงมันจะเดือดร้อนอะไรนอนไปก็สบายดีเย็นดีไม่เมื่อยด้วยจริงไหมฮะท่านจะไปต่อต้านอะไรกันมากมายนอนล้มนอนก็ดีนอนก็สบายดีแอร์ก็เย็นปกติก็เหนื่อยด้วยบางทีนอนไปก็สบายดีก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เห็นจะเป็นเลยไม่เครียดเลยนะฮะผมเรียนปริญญาเอกผมยังนอนที่พื้นได้เลยเห็นไหมครับหมายว่าการเจิมหลายครั้งนั้นต้องจ่ายราคาบางทีเดินทางไกลบางทีต้องลางานคนที่ไปรอการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระธรรมกิจการบทที่2นั้นต้องลางานทั้งหมดนะฮะเพราะพระเยซูบอกให้ไปรอแล้วไม่บอกด้วยรอกี่วันสรุปว่ารอไป10วันโทษนะฮะลากระทันหันนะฮะ10วันบางครั้งเนี่ยอยากได้การเจิมมันต้องลา10วันแล้วไม่รู้คนพวกนี้รอแล้วจาก500เหลือ120บางคนไม่ลาไงลาไม่ได้ไม่รู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ไหวแล้วมันลาเยอะเกินไปแล้วงานการฉันจะมีปัญหาก็ท่านเทียบคุณค่าการเจิมของพระเจ้าต่ำกว่าสิ่งที่ฉันต้องทำไงท่านก็เลยต้องทำอยู่ในเวลเดิมตลอดไปทำยังไงมันก็ไม่ไปได้แค่เนี้ยเพราะมันไม่มีการเจิมของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเจิมท่านพระเจ้าช่วยท่านนะง่ายมากมันก็เลยไม่ไปเวลที่ไกลกว่าไงหรือว่าบางทีท่านมาแสวงหาพระเจ้าบางทีท่านอาจจะมาโบสถ์นี้เป็นปีนึงแล้วท่านมาด้วยความเคยชิน ท่านอาจจะชินในการมาท่านก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นกับการมาแสวงหาพระเจ้าของท่านนะไม่ได้มาแสวงหาผมนะ
ผมก็แค่เป็นคนส่งของถ้าท่านไม่สั่งของไว้เบิร์นผ่านพระเจ้าก็แตะอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่ได้สั่งอะไรไปเลยท่านไม่ได้อยากได้อะไรจากท่านมาเป็น tradition ท่านมาเป็นเก้าอี้ให้มันแบบดูว่าฉันมาแล้วนะฉันอยู่นี่เธอเห็นฉันไหมพี่น้องอย่ามาแบบนี้มันจะไม่ได้เลยเพราะว่าบีบอกว่าการเจอมันต้องแลกมาแล้วฟังดีนะครับน้ำมันแห่งการเจอมันคนมีน้ำมันมากมีน้ำมันน้อยนะครับเอลีชามีมากกว่าเอลียาเป็น2เท่าแปลว่าไงฮะการเจอเป็นปริมาณที่บางคนมีบางคนไม่มีพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระวิญญาณไม่อยู่กับคนดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องด้วยผมว่าท่านเป็นคริสเตียนที่ชอบดูทีวีชื่อทานินลองไปกลับเอานะฮะท่านเป็นคนชอบเป็นคริสเตียนชอบพูดเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับท่านเนี่ยท่านก็พูดไปเรื่อยท่านถามจริงอะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ข้างๆท่านน่ะแล้วท่านก็บอกเนี่ยเธอดูสิพี่คนนี้มาโบสถ์อะใส่เนี่ยไอ้หน้ากากอะลายแกะด้วยเธอเขากลัวไม่รู้หรือเธอว่าเป็นคริสเตียนอะโอ้ยเธอเนี่ยวันนี้บินทาไปทั่วเลยพูดไปทั่วพระวิญญาณอยู่ข้างๆท่านนะพระองค์เสียใจมากเลยไอ้นี่ชอบพูดเยอะบายบายพระวิญญาณก็ไม่เคยไม่อยากมาเยี่ยมท่านเท่าไหร่เพราะท่านเป็นคนนิสัยไม่ดีท่านมันต้องแลกมันต้องแลกมาโดยการจ่ายราคามันต้องแลกมาโดยการที่ท่านทุ่มเทชีวิตท่านแสวงหาพระวิญญาณมากๆท่านถึงจะมีการเจอมากเอเมนไหมครับพระพี่บอกว่า5คนที่มาบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยท่าทีลึกสุดของผู้หญิง5คนนี้ที่ถูกพระพี่เรียกว่าเป็นคนโง่เขลานั้นเพราะอะไรไหมครับโดยธรรมเนียมคนยิวนั้นมันเป็นงานสำคัญมากและงานนี้คนทั่วไปรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรเขาจำเป็นต้องรู้แล้วว่าเขาต้องมีอะไรครับเขาต้องมีน้ำมันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เขาจงใจที่จะไม่เตรียมตัวจงใจที่จะดูถูกเจ้าบ่าวจงใจที่จะทำรักความสบายสบายและสุดท้ายนั้นพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าไม่รู้จักคนแบบนี้เอเมนไหมครับผมเป็นแฟนคลับนะครับไออุปกรณ์แบบนี้นะครับอันนี้เป็น Letterman Wave นะครับมีอันนึงใช้มานานมากนะครับเกือบ20ปียังไม่พังเลยครับทนทานมากจริงๆนะครับราคาตอนสมัยก่อนซื้อก็ราคาเท่าตอนนี้นะครับ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่สิ่งนึงก็คือว่าเวลาไปไหนแล้วผมพกติดตัวนะครับมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับมากที่สุดใช้บ่อยสุดคือแกะขอขนมให้ลูกนะครับลูกมาปุ๊บผมตัดชุบชุบชุบนะครับลูกผมมีขนมกินอย่างรวดเร็วนะครับหมายว่าไงฮะบางอุปกรณ์บางอย่างนะมันคุ้มค่าที่เราจะจ่ายราคาเพื่อซื้อมันนะครับไปที่เกาะกูดนะครับปูเขาไซส์ดีมากเลยนะฮะมาบังหน้าได้พอดีนะฮะวันนั้นคุณเปิ้ลไปก็บอกว่าปูอย่างนี้เอาไหมคุณเปิ้ลอย่างเงี้ยไซส์เล็กพอได้ไหมคุณเปิ้ลบอกไม่เอาอ่ะทำไมล่ะครับอ๋อขี้เกียจแกะเสียมือบางอย่างมันก็มีเนื้อข้างในนะแต่มันไม่คุ้มที่ท่านจะจ่ายราคาเพื่อจะแกะมันอ่ะท่านเข้าใจไหมฮะผมก็เลยอยากบอกว่าพี่น้องฟังดีๆนะเรื่องพระเจ้าเรื่องการเจิมเรื่องพระวิญญาณนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะใช้คนที่หิวกระหายอิ่มบริบูรณ์ท่านไม่หิวท่านก็ไม่อิ่มไงท่านไม่หิวท่านก็ได้น้อยแต่ถ้านั้นหิวมากเลยนะหิวก็หายพระเจ้าโอ้อยากมาวันนี้มีพี่ที่เป็นพยานนะครับมาตั้งแต่7 โมงนะฮะ เขาไม่ได้รออยู่ข้างหน้าโอ้ผมอยากมาโบสถ์มากเลยผมหิวก็หายพระเจ้ามากเลยถ้าท่านหิวก็หายพระเจ้านะพระเจ้านั้นอิ่มบริบูรณ์ผมพี่น้องลองเอามือวางที่ตัวท่านนิดนึงได้ไหมฮะท่านลองดูได้ไหมฮะว่าตอนนี้ท่านหิวก็หายขนาดไหนมันหิวมากไหมมันได้อีกไหมอยากได้พระเจ้ามากอีกไหมถ้าวันนี้น้องเป็นเด็กเล็กๆนะครับน้องเข้าน้ำหอมหรือทุกคนเนี่ยนะครับมีประสบการณ์กับพระวิญญาณได้หมดถ้าท่านหิวกระหายมากพอท่านฟังดีนะถ้าท่านยังไม่เหมือนพระเยซูนะมันก็ยังไม่ถึงสุดหรอกถ้าท่านยังมีประสบการณ์กับพระวิญญาณนะตอนที่มีประสบการณ์อธิษฐานนมัสการไม่ต้องไปสนใจชาวบ้านครับเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราคนมาส่งของข้างบ้านก็ไม่ได้มาส่งให้เราเอเมนไหมครับเอเมนจบแล้วครับที่พี่น้องทุกคนจะเป็นคนที่เตรียมตัวในการเสด็จกลับมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเกียรติกลับมาของพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยทุกอย่างที่ทำนั้นให้เต็มไปด้วยพระพรแล้วการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา